We gotta take a night train to the underground city to rock out the fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underground city to make the streamers stick down in reverse. We gotta take. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแบงค์ช่องแบงค์ซ่าเชิญนะครับปิ๊งหัวใจไปนะครับโอเควันนี้นะครับผมมาที่เสื้อตัวนี้นะครับก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าจากมารีวิวน้ำหอมอะไรถูกต้องนะครับน้ำหอมเบอร์เบอรี่นะครับผมแต่ว่าอันนี้เคยบอกไปแล้วว่าเป็นเสื้อของ H&M นะครับผมแต่ว่ามันก็ได้กลิ่นไอของหอมเป็นเบอร์เบอรี่นะซึ่งผมแบบค่อนข้างที่จะชอบนะครับตอนนี้มันลดราคาอยู่ด้วยเขาไม่ได้จ้างมาแต่ว่าอยากบอกนะครับโอเคสำหรับน้ำหอมวันนี้ที่ผมจะนำมารีวิวนั่นก็คือปิ้งเบอร์เบอรี่เฮอร์ลันดอนดรีมนะครับโอเคสำหรับตระกูลเฮอร์ครับที่ผมเห็นนะมันจะมีอยู่ประมาณ4ตัวก็คือเฮอร์ EDP เฮอร์บลัสซัมเฮอร์อินเทนแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเฮอร์ลันดอนดรีมเป็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งตัวเฮอร์ลันดอนดรีมนะครับออกมาในปี2020นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นในโทนของโรสฟลอเรลเฟรชซิตรัสมัสกี้วอร์มสไปซี่แอมเบอร์แล้วก็กลิ่นของพาวเดอรี่ครับผมซึ่งเมนคอร์สนะครับที่เขาได้บอกมาในเว็บ forgentica.com นะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันไปในทางนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าพูดถึงน้ำหอมตระกูลเฮอร์ของเบอร์เบอรี่นะครับเราจะนึกถึงแบบว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นคุณฟรานซิสโกจานเป็นคนทำน้ำหอมให้ใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนเพอร์ฟูมเมอร์ไปแล้วนะครับผมโอเคเรามารู้จักท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตของน้ำหอมตัวนี้คร่าวๆก่อนนะครับท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นจิงเกอร์ก็คือกลิ่นขิงนะครับกลิ่นเลมอนส่วนมิดเดิลโน้ตจะเป็นกลิ่นพีโอนี่นะครับโรสซึ่งไอพีโอนี่กับโรสเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบตระกูลของกุหลาบแล้วสุดท้ายเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นมัสแล้วก็กลิ่นแอมเบอร์ครับโอเคตอนที่ผมรีวิวให้ทุกคนชมนะครับผมจะเอาตัวหลอดแบ่งอย่างนี้นะครับมาฉีดที่ตัวเพราะว่าผมว่าตัวแต้มๆเนี้ยผมเก็บสะสมไว้เอามาแบบโชว์ให้คุณดูว่ามันขวดประมาณนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาแต้มแล้วมันจะอยู่เฉพาะที่กลิ่นมันจะไม่ค่อยกระจอนกระจายมันจะพูดถึงความแบบกระจายของกลิ่นไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเคยใช้น้ำหอมกลิ่นนี้หลายครั้งแล้วนะครับผมก็สามารถพูดได้ว่ามันเป็นประมาณไหนโอเคกลิ่นมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตจะอยู่ที่ด้านขวานะครับส่วนกลิ่นท็อปโน้ตจะอยู่ด้านซ้ายมือครับโอเคคือมันเป็นน้ำหอมที่ตีมาให้ผมนึกถึงน้ำหอมตัวหนึ่งที่ผมเคยใช้หรือได้กลิ่นจากใครสักคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้นะครับว่าน้ำหอมกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นอะไรคือออกมาในตอนแรกครับค่อนข้างที่จะออกมาในแนวแบบซิตรัสมีความกิงเกอร์มีความขิงมีความเลมอนนะครับคือคนลอนดอนชอบกินน้ำขิงหรอหรือยังไงกินน้ำขิงดื่มมะนาวหรือยังไงอ่ะแต่มันจะเป็นกลิ่นที่มีความกังวานแล้วก็มีความใสครับซึ่งความกังวานและความใสเนี่ยมันเป็นแบบเอกลักษณ์ของตระกูลเฮอร์ของเบอร์เบอรี่นะครับกลิ่นจะมีความกังวานมีความใสมีความฟุ้งกระจายนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเปิดมาผมรู้สึกถึงความแบบสดชื่นแต่ก็มีความอุ่นๆอยู่ในนั้นปกติกลิ่นซิตรัสนะเราจะรู้สึกถึงความแบบสดชื่นสดใสแล้วก็เย็นๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เปิดมาค่อนข้างที่จะแบบไม่ถึงกับว่าร้อนนะแต่ว่ามีความรู้สึกแบบเป็นมวลของความอบอุ่นมันน่าจะมาจากความเผ็ดๆมีความวอร์มสไปซี่ของกลิ่นขิงนะครับแต่กลิ่นขิงเขาก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเพราะว่ามันมากับเลมอนผมไปพูดเล่นๆไปไงบอกว่าเอ๊ะคนลอนดอนเนี่ยเขาชอบแบบกลิ่นชอบกินขิงชอบกินเลมอนอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นในทางที่แบบเข้าใจได้ไม่ยากแล้วผมนะครับส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความหรูหราอยู่ในตัวคือผมแบบรู้สึกว่ากลิ่นขิงของมันนะทำงานได้ดีและเป็นการวอร์มสไปซี่ที่มีความหรูหรามีความแพงของกลิ่นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเฮอร์บอสซัมตัวนั้นมีความหรูหราก็จริงแต่ว่าเขาจะมีความแบบใสๆอยู่มีความกังวานกว่าตัวเนี้ยคือไม่ได้หมายตัวนี้ไม่กังวานนะแต่เป็นความกังวานที่แตกต่างส่วนตัวเฮอร์ EDP นะครับกลิ่นนั้นจะมีความเป็นเด็กมีความฟรุตตี้มีความเป็นแบบสตรอเบอรี่นะครับแต่ตัวนี้เขาจะไม่มีความสตรอเบอรี่เลยความฟรุตตี้ก็จะไม่แทบจะไม่เหลืออาจจะมีความซิตรัสของความเป็นเลมอนเข้ามาแต่ว่าความรู้สึกที่ผมรู้สึกก็คือมันมีความวอร์มสไปซี่ของความเป็นขิงครับแต่ไม่ใช่น้ำขิงที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะอาจจะแบบตั้งไว้จนเย็นนิดนึงอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของมิดเดิลโน้ตกับเบสโน้ตนะครับอันนี้คือผมแบบใช้มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอะคือความรู้สึกของเขาก็คือความเป็นซิตรัสมันจะดรอปลงไปครับความวอร์มนะผมรู้สึกว่าความวอร์มความสไปซี่ยังมีอยู่แต่ว่าจางลงไปกว่าตอนแรกๆนะครับกลิ่นจะออกแนวเป็นแบบ
มีความโรสมากขึ้นใช่มีความโรสมีความพีโอนี่แต่ความเป็นกุหลาบของเขาอ่ะไม่ใช่กุหลาบสีแดงเป็นกุหลาบสีชมพูเป็นกุหลาบสีอ่อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นกุหลาบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไปแบบลิงก์กับขวดของเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่าเขาทำขวดออกมาได้แบบตรงกับกลิ่นที่เขาจะสื่อเลยนะครับเนี่ยดังนั้นกลิ่นสุดท้ายจะออกแนวเป็นแบบมัสมัสซึ่งกลิ่นมัสมันจะเป็นกลิ่นหนังๆที่มีความแป้งๆสำหรับผมนะเป็นความหนังที่มากับความพาวเดอรี่แล้วก็มีความแบบหอมแบบละมุนละมุนครับโอเคสำหรับกลิ่นนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าคนชอบน้ำหอมตระกูลเฮอร์ก็จะไม่ผิดหวังกับมันแต่ว่าจะเป็นเฮอร์ที่มีความโตขึ้นมีความเป็นแบบหรูหรามากขึ้นมีความเป็นผู้ดีมากขึ้นแล้วก็แบบถ้าจะสื่อถึงผู้ดีอังกฤษได้ไหมผมว่ามันก็ได้นะคือรู้สึกว่าแบบว่าใช้แล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ยแม่งอยากจะแบบฉีดตอนฝนตกแล้วก็กางร่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ฟิลประมาณนั้นนะครับผมและเสื้อผ้าที่ใส่ก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบมีความหรูหรานิดนึงเป็นสีครีมหรือไม่ก็เป็นสีขาวเป็นสีดำได้ไหมก็ได้อยู่แต่จะเป็นดำด้านๆอะไรครับหรือว่าแบบเป็นสีลายตารางของเขาที่เป็นความยอดหินของเขาอ่ะมันก็ได้อยู่อ่ะแต่ผมรู้สึกถึงความแบบว่าถ้ามาใช้มาเทศไทยได้ไหมมันก็ยังได้เพราะว่าความกลิ่นเขาไม่ได้เผ็ดแล้วก็ไม่ร้อนในผมบอกเป็นกลิ่นที่ตั้งไว้จนเย็นแล้วนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าจินตนาการถึงบ้านเขาที่ใส่โค้ทตัวยาวอ่ะมันจะออกแนวนั้นมากกว่านะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าถ้าฉีดในฤดูหนาวบ้านเราอ่ะค่อนข้างที่จะเวิร์คครับผมหรือช่วงที่ฝนตกผมว่ามันก็ได้อยู่นะกลิ่นนี้นะครับการกระจายตัวนะครับค่อนข้างที่จะเป็นมวลผมรู้สึกว่ารอบข้างรอบตัวเราอ่ะได้กลิ่นแน่นอนขึ้นน้ำหอมตระกูลเฮอร์ของเบอร์เบอรี่นะครับเราสามารถคาดหวังในกับการกระจายตัวของเขาได้เลยว่าการกระจายตัวของเขาค่อนข้างที่ดีตัวนี้ก็เช่นกันครับสุดแขนได้กลิ่นแน่นอนในช่วงแบบ1ชั่วโมงแรกนะครับผมแต่พอมันเริ่มมาเข้าสู่แบบ middle note base note นะอาจจะกลายเป็นประมาณ1 2ดังนั้นการกระจายตัวของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมว่าเวอร์ครับผมว่าผ่านน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับใครผมว่าผู้ชายก็ใช้ได้เป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่ามีความยูนิเซ็กซ์ก็คือด้วยความที่มันมีความวอร์มสไปซี่ของขิงๆนิดนึงอ่ะผู้ชายก็สามารถใช้กลิ่นนี้ได้ครับมันไม่มีความฟรุตตี้มันไม่มีความเป็นดอกไม้ขนาดนั้นอ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทั้งสองเพศแล้วก็อายุก็น่าจะเป็นตั้งแต่มหาลัยเป็นต้นไปแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กมัธยมอ่ะมันจะดูโตเกินไปหน่อยคนทำงานที่ต้องการความไวเนื้อเชื่อใจความเชื่อถือน่ะตัวนี้สามารถให้ความรู้สึกนั้นกับคุณได้คนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นบอสหรือเป็นอะไรก็ตามที่อยากให้แบบลูกน้องแบบว่าเอ้ยยำเกรงอ่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความยำเกรงแต่ก็มีความน่ารักมีความเข้าถึงง่ายอยู่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีความยำเกรงมากเกินไปจนแบบไม่กล้าเข้าใกล้แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับแล้วก็กลิ่นนี้สามารถใช้ไปเดทได้ไหมผมว่าใช้ไปเดทได้นะแต่ว่าคู่เดทของคุณน่าจะเป็นคนที่แบบโตขึ้นหน่อยหรือเป็นคู่เดทที่แต่งตัวดีนะครับไม่ใช่แต่งตัวแบบแนววัยรุ่นอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าการแต่งตัววัยรุ่นมันแย่นะคือแบบการไปวัยรุ่นผมก็ชอบแต่งตัววัยรุ่นจริงๆผมอาจจะใส่เสื้อข้างในออกไปข้างนอกก็ได้ผมไม่ได้ใส่เสื้อทับเลยนะอันนี้ผมแบบใส่เพื่อการแสดงเฉยๆตัวเนี้ยดังนั้นนะครับผมรู้สึกว่าถ้าคนที่แบบว่าเดทกับหนุ่มออฟฟิศหรือเดทกับคนที่แบบว่ามีความภูมิฐานอะตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์เขาน่าจะชอบคนที่แบบเป็น working woman เป็น working man อะไรก็ตามทีเป็นคนทำงานเนี่ยครับกลิ่นนี้ใช้ได้แหละครับการออกกำลังกายสำหรับกลิ่นนี้ด้วยความที่มันเป็นกลิ่นขิงแต่มันก็เป็นขิงที่แบบผสมกับเลมอนไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นผมว่าสามารถฉีดไปออกกำลังกายได้นะแต่จะต้องรอให้มันเป็นกลิ่นกลางก่อนนะครับให้ความเป็นแบบวอมๆของมันนะลดลงไปก่อนอาจจะทำให้เวลาไปออกกำลังกายมันไม่รบกวนคุณมากเกินไปแล้วก็เป็นกลิ่นที่เวลาเหงื่อออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะละมุนนะครับไม่ได้ทำให้ความเค็มของเหงื่อของเรามาเจอกับกลิ่นนี้แล้วมึนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้แบบออกกำลังกายได้ครับกลิ่นนี้นะครับการติดทนผมรู้สึกว่าติดทนในระดับที่น่าพอใจคือน้ำหอมตระกูลเฮอร์ของเบอร์เบอรี่อ่ะคุณค่อนข้างที่จะหวังผลเรื่องนี้ได้ 6-7 ชั่วโมงก็น่าจะได้นะครับถ้าสเปรย์ย้ำๆหน่อยนะสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของน้ำหอมตัวนี้ผมรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าอยู่ถ้าคุณชอบน้ำหอมตระกูลเฮอร์ของเบอร์เบอรี่แล้วคุณไม่ควรพลาดตัวนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณเป็นความเป็นเด็กคุณชอบกลิ่นที่มีความแบบใสๆสดชื่นอ่ะตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าตัวเฮอร์ EDP หรือเฮอร์เบิร์ตซัมนะครับ2ตัวนั้นจะค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็กมากกว่าอันนี้จะมีความโตมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณต้องการลุคที่โตเป็นผู้ใหญ่หรือคุณอายุประมาณเท่าผมมาแบบว่า20กลางหรือประมาณผมอ่ะ30ต้นน่ะน่าจะชอบกลิ่นนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องของผมไว้ได้ก็จะได้กราบได้ก็จะกราบนะครับติดตามกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ